มีของมาส่งสองชิ้นนะครับเดี๋ยวมาแกะกันคือสั่งซื้ออะไรนะตัวไล่จิ้งจกกับเห็นในราคาแฟร์เซลพอดีเป็นไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวโมเดลหมุนนะครับหมุนโมเดลที่หมุนอย่างนี้ครับหมุนสินค้าก็อยากเอามาเล่นๆนะลองดูราคาแฟร์เซลประมาณ50กว่าบาทอันนี้น่าจะเป็นผงนะครับไอตัวกลิ่นไล่จิ้งจกเดี๋ยวมาดูกันคือถึงขั้นที่ต้องซื้อนะครับเพราะมันกินปลาของเที่ยงเลยนะกินเกือบหมดเลยแล้วก็นี่ครับที่ยิ่งสูงนั่นเลยไม่รู้มาอย่างไรนะครับน่าจะกินแมลงแล้วก็ขี้ขวาดไม่หวั่นไม่ไหวนะครับนี่รอยขี้ยิ่งสูงนั่นเลยโอเคเดี๋ยวมาแก้กันว่ามันเป็นยังไงผมก็หาข้อมูลนะแล้วก็ไปซื้อมาในเว็บออนไลน์ก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันสั่งซื้อมาสักวันสองวันแล้วนะเก๊ะๆๆได้จบถึงขนาดต้องซื้ออุปกรณ์แล้วตอนแรกว่าจะซื้อแบบสเปรย์ฉีดนะเป็นกลิ่นสมุนไพรแต่ก็คิดว่าไม่สะดวกที่จะฉีดบ่อยๆนะก็เลยซื้อแบบผงแบบกลิ่นดีกว่าว่าเพราะมันไม่ต้องไปทำอะไรฉีดบ่อยๆนะครับปล่อยทิ้งไปเลยประมาณนั้นนะครับก็ตั้งไว้เปิดทิ้งไว้ก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องไประวังอะไรประมาณนั้นครับคือคอนเซ็ปต์ของผมที่ซื้อไอ้ตัวนี้นะครับจริงๆแบบกลิ่นนะครับก็ไม่ใช่แบบฉีดนะมีหลายแบบมากนะครับเป็นสมุนไพร 100% อย่างนี้ว่าฉีดในบ้านแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้าวผงร่วงหรือเปล่าเต็มเลยนะครับมันร่วงนะครับนี่มันหลุดออกมานะกินประมาณไหนไม่มีกลิ่นนะเราไม่รู้สึกไม่รู้เราไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่คนนะคนไม่ได้กลิ่นจิ้งจกน่าจะได้กลิ่นมันเป็นไอ้นี่นะเป็นอะไรนะเนเชอรัลอันนี้ศาสตร์อ่ะนี่เพกนั้นอันนี้น่าจะแปลว่าจิ้งจกครับอ่านคลิปอ่านเนี้ยอายก็มากเลยนะแต่ก็เออนี่อ่านในฝั่งนี้ดีกว่ามอมอทิมอทิปอ่านไม่เห็นนะติดได้แล้วนี่มอทิปทรีนะครับเนเชอรัลลิปลิซาร์ดนะครับผงไล่ยิงจกผลิตจากธรรมชาตินะครับมานี้วิธีใช้นะฉีกซองแล้วก็ฉีกซองตามรอยประหลังจากนั้นวางไว้ที่ต้องการนะครับสามารถวางติดต่อกันไว้3เดือนไม่ควรวางไว้ที่ลมหรือที่มีลมวิธีเก็บรักษาเก็บไว้ที่แห้งห่างจากเด็กอาหารสัตว์เลี้ยงเตือนห้ามรับประทานระวังอย่าให้เข้าตาถูกผิวหนังนั่นไปจับมาแล้วล้างจากหยิบจับควรล้างมือให้สะอาดทิ้งห้ามทิ้งภาชนะบรรจุไว้ในแม่น้ำลำคลองประมาณนี้นะครับวันเดือนปีผลิตก็จุลายนจูนนะครับจูนไลน์ก็น่าจะกรกฎาคม2518นะครับเดือนที่ผ่านมาเละตุ้มเป๊ะนะครับสงสัยโยนไปโยนมานะครับโอเคไม่ได้ต้องใช้มีดอ
น้องจิมมี่เก๊นี่ราคาไม่กี่บาทนะครับแต่ค่าส่งรวมๆแล้วก็ร้อยกว่าบาทเขาบอกว่าอย่าให้เข้าตาอย่าให้โดนผิวแต่มันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องโดนอยู่ดีนะครับไม่ค่อยล้างกันนะครับร่วงหมดแล้วร่วงหมดแล้วเต็มเลยเฮ้ยน่าจะประมาณนี้คือมันเป็นซองที่ข้างในมันเป็นตะเป็นผงตะข่ายนะครับมันก็เวลาขนส่งมันก็จะสะเทือนหลุดร่วงมาได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ก็ใช้งานก็น่าจะประมาณนี้ครับเปิดทิ้งไว้บริเวณที่มีจิ้งจกก็ประมาณนี้ในตรงนี้มันเดี๋ยวก็ต้องผมว่าต้องเคาะออกให้ให้มันผงนี่ออกนะเดี๋ยวมันปรับฟุ้งมั่วไปหมดเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอรีวิวสินค้าตัวนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจิ้งจกจะกลัวจริงหรือเปล่าโอเคครับผมสวัสดีครับ